ดีค่ะเที่ยงวันนี้9ทางในทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทำให้เราสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านการติดตามเด็กๆนะคะซึ่งเป็นบุตรหลานของคุณเวลานั่งรถโรงเรียนไปนะคะหรือว่าการวางแผนการท่องเที่ยวหรือว่าการใช้ภาพถ่ายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเป็นวิดีโอส่วนตัวค่ะจะทำได้ยังไงนั้นนะคะติดตามกันค่ะWhatcast simply transforms ผลงานที่ชื่อว่า WhatCost ของผู้คิดค้นจากออสเตรเลียซึ่งมีคุณสมบัติช่วยควบคุมค่าไฟฟ้าในบ้านผ่านการมอนิเตอร์บนโทรศัพท์มือถือทำงานเพียงติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ไว้กับมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi คอยส่งข้อมูลการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าไปเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตเจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านมือถือซึ่งอุปกรณ์ที่ติดไว้กับมิเตอร์นั่นเองจะช่วยคำนวณว่าเราใช้ไฟไปแล้วกี่บาทเราควรจะควบคุมอะไรบ้างและเรากำลังใช้งานอุปกรณ์ใดอยู่ผู้ริเริ่มผลิตอุปกรณ์นี้บอกกับดิฉันนะคะว่าการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้นก็มีความเป็นไปได้หลังจากอุปกรณ์นี้ไปคว้ารางวัลการแข่งขันแอปพลิเคชันประจำภูมิภาคนี้ซึ่งแข่งกับประเทศอื่นรวม6ประเทศมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของไทยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วยAnd we have a big interest in Thailand because we know there's a lot of challenges in the power supply industry, and the consumers are often the worst affected. So yeah, Thailand is definitely a market that we want to come into very soon. ครับเราความตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่า WhatCost เนี่ยคงจะเวิร์กกับกรุ๊ปหมายถึง Singtel Group ที่มีหลายออเปอเรเตอร์ด้วยกันทีนี้มันคงมีรายละเอียดอยู่พอสมควรว่าจะมาประยุกต์ได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าเขาเองเนี่ยของเนี่ยเกือบจะพร้อมต้องเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าอาจจะอยู่ในช่วงสุดท้ายคงต้องรอดูกันสักนิดนึงครับและนี่คือแอปพลิเคชันจากนักพัฒนาอินโดนีเซียเอาใจคนชอบแชะชอบแชร์ในยุคปัจจุบันได้อย่างดีชื่อ JetPress Story เราสามารถผลิตวิดีโอเองได้ง่ายจากภาพถ่ายบน Instagram ภาพถ่ายในกล้องมือถือใส่เพลงได้และเมื่อทำวิดีโอเสร็จก็สามารถแชร์วิดีโอนั้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกแอปพลิเคชันชื่อนักเรียนพัฒนาขึ้นโดยคนไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กหลงเด็กหายโดยผู้ปกครองสามารถติดตามตัวเด็กได้ทันทีที่เด็กเดินหายไปในระยะที่กำหนดโดยจะมีการเตือนผ่านมายังมือถือหรือการติดตามนักเรียนที่เดินทางไปกับรถนักเรียนก็สามารถสำรวจตรวจสอบเส้นทางได้เช่นกันการสนับสนุนกิจการเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพทำให้เกิดมี Facebook Instagram Twitter ขึ้นบนโลกนี้มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของเราในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยก็เริ่มก้าวเข้าสู่เวทีสตาร์ทอัพระดับนานาชาติมากขึ้นโดยการพัฒนาสิ่งใหม่จำเป็นต้องเข้ามาลดข้อจำกัดในปัจจุบันจึงจะทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย